พี่จะบอกให้ว่าเราขับอีก3วัน3คืนก็คงจะไปไม่ทั่วรู้ว่ากี่ไร่60อ่ะ800ไร่ไม่เอี่ยมกลายเป็นที่ที่สวยงามมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งสวนสัตว์แต่ว่าจุดเด่นที่เก๋ไก๋ที่คนน่าจะชอบที่ลิงน่าจะชอบที่ลูกลิงภรรยาลิงน่าจะชอบครับคือดอกไม้อ๋อโหอันนี้หรือว่าที่ลูกผมอยากมาใช่ถ้ามามันต้องโอ้ it's beautiful แล้วมันก็จะมาเจอดอกไม้เดี๋ยวต้องบอกกันตรงนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีครับแต่เป็นปราจีนบุรีที่เป็นส่วนหนึ่งของเขาใหญ่อ๋อเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรีใช่เขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรีชื่อว่าดาสดาเห็นปะดาสดาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วดาสดาเยอะไปหมดเยอะแยะไปหมดเต็มไปหมดแขกรับเชิญของเราวันนี้นะลิงครับผมเป็นแบบว่าละครเขาแบบทำให้คนแบบว่าชื่นชอบเป็นแบบคู่ที่เขาเรียกว่าเคมีเหมาะสมกันมากแต่พอมาประกบคู่นี้ใหม่มันถูกใจท่านผู้ชมเหลือเกินทำเป็นอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวดูข้างในยิ่งสวยทำเป็นเรือนกระจกแบบใหญ่มากอ่ะอลังการอ่ะสวยเลยอ่ะสวยเลยอ่ะโอ้สวย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 โอ้โหแจ่มเลยอ่ะดอกไม้เพียบเลยตรงนี้ละกันนะครับผมโอ้โหแจ่มเลยครับผมเจี๊ยบเลยอะโอ้โหพี่นี่ไม่ได้เล็กๆนะ8อะไรนะ800เหรอ800ไร่แต่ว่าตรงนี้เป็นเรือนกระจกที่เขาเอาดอกไม้ที่มันอยู่ในที่อากาศเย็นมาปลูกวันนี้ครับ It's a beautifulเอกของเราคุณอมเฮ้ยจะตกใจทำไมครับสวัสดีครับจะตกใจทำไมจะตกใจทำไมนี่คือพระเอกของเราในรายการนะครับที่บอกว่าจริงๆแล้วก็เล่นละครมาหลายเรื่องแล้วครับผมแต่พอเรื่องล่าสุดมาปะทะกับนางเอกน้องขวัญครับผมโอ้โหคนดูชื่นชอบแบบว่ามันเป็นคู่ที่เคมีเหมาะสมยกยอไปเปล่าจริงๆอันนี้ถามจากคนดูมาอันนี้เขาเล่นละครได้เหรอทำไมอ่ะเอ้าผมนึกว่าเป็นพระเอกนะคุณผมนึกว่าเขาเป็นหุ่นยนต์ก็บอกว่าพี่ได้นะแกรู้จักเขาเหรอรู้จักดูจากขนาดตัวเขาต่อยเอาพี่ก็ไม่ช่วยนะเราสนิทกันหรือเปล่าเราไม่ทำร้ายกันสนิทกันหรือเปล่าเราไม่ทำร้ายกันเรารู้จักกันมานานแล้วครับกับพี่ใช่ครับมีการออกเจอในรายการบ้างผมรู้เรื่องเขาด้วยนะจริงเหรอเดี๋ยวเรื่องอะไรครับผมรู้เรื่องเขาด้วยเดี๋ยวพี่ดูดิมีว่ะอ๋ออะไรมีชนะตัดโอ้ยพี่อย่าดูเลยไม่ได้เรื่องหญิงไม่ได้เรื่องหญิงไม่ได้เรื่องหญิงไม่ได้พูดอะไรเลยนะหญิงเรื่องปกติเรื่องปกติเรื่องอะไรครับว่าเขาเข้าวงการเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบชายหนุ่มประกวดอะไรมานะเขาเป็นแบบมีแมวมองนะเฮ้ยนั่นมันสมัยผมเฮ้ยเขายังเป็นรุ่นสมัยคุณยังมีแบบแมวมองเหรอคือผมว่าของผมเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นเกือบสุดท้ายนะครับคือมันไปทำอะไรนะตอนนั้นไปทำอะไรแล้วใครเจอจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แบบว่าเดินเที่ยวตามปกติทั่วไปครับแล้วก็มีเดินห้างแล้วแมวมองเดินห้างใช่ครับคือรุ่นนั้นเลยแล้วก็แบบว่าเหมือนมีโมเดลลิ่งมาแคสติ้งโฆษณาแล้วก็ได้เล่นโฆษณาแล้วก็มีโพลิพลัสคือพี่นิดเห็นในโฆษณาแล้วก็เรียกมาแคสติ้งละครอะไรเงี้ยครับได้เล่นละครแล้วก็เหมือนกับว่าได้ปรับเปลี่ยนบทบาทเรื่อยๆนะครับจนแบบว่ามาถึงปัจจุบันครับผมวันนี้เราพาออกมาสัมภาษณ์เนี่ยเราอยากให้บรรยากาศมันดูเป็นแบบโอ้โหแบบไม่เป็นนั้นผู้หญิงมาเป็นดอกไม้อะไม่จำเป็นนี่ไงคุณชอบไปคิดว่าดอกไม้เนี่ยมีไว้สำหรับผู้หญิงเท่านั้นใครๆก็ชอบดอกไม้ได้นี่ไงผู้หญิงดอกไม้ก็ต้องคู่กับผู้หญิงสวยแบบน้องเฮ้ยเราไปเดี๋ยวเฮ้ยอย่าหย่านะเว้ยอะไรอะไรนี่มันไอ้สลาตันนุ้ยเฮ้ยไม่ได้เจอหมัดหรือเหรอตอนหลังนี่พอละครจบเขาเลยเรียกสั้นๆว่าไอ้ตันเอาสลาก็พอเอาสลาก็พอไม่ต้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวแล้วไงแล้วไงมาได้ไงคือไม่ได้ชวนมาแต่อยากมาด้วยอยากมีส่วนร่วมมาไม่ขวัญคืออย่างนี้เรื่องของน้องขวัญเนี่ยนะคือสามณีเนี่ยครับเราสัมภาษณ์มาหลายครั้งแล้วครับผมเรารู้จักตั้งแต่ตัวแค่เนี้ยอันนั้นแมวนอนหลับอยู่นอนหลับอยู่แล้วแต่ตัวเล็กๆโตมาเป็นยังไงเรารู้จักเราคุยหมดพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นโดราเอมอนเรารู้หมดแล้วแล้วแม่แม่เป็นโดราเอมอนเขาบอกเองอ่ะเหรอไม่ใช่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะตัวโกงเลยโอเครู้เรื่องของแค่นี้พอมาจากตรงนี้นะไปเดินไปเดินกลับไปทางเดิมไม่ไปเอาอะไรอ่ะอยู่ด้วย
จะสัมภาษณ์อ๋อมก็นี่ไงสัมภาษณ์พี่อ๋อมก็สัมภาษณ์หนูเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบเท้าด้วยเนี่ยสัมภาษณ์โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่หนูทำงานต้องสูงรู้เรื่องหมดเลยคุณรู้เรื่องเขาไหมใช่หนูรู้ทุกอย่างเลยเพราะพี่อ๋อมเขาเป็นคนตอบช้าถามพี่อ๋อมมาไม่ต้องแบบพรุ่งนี้กว่าจะรู้เรื่องเดี๋ยวไอ้นี่มีแต่เดี๋ยวมันพูดที่ถามเลยว่ะเดี๋ยวดิถามเรื่องผมมันไม่ได้พูดเลยพูดคนเดียวผมจะทดสอบนะอ๋อมเนี่ยพระเอกคนนี้นะครับครับหน้าตาขนาดนี้ชอบกินไอติมรสอะไรช็อกโกแลตเห็นไหมพูดช้าหนูไม่คิดก่อนเลยอะไรวะช็อกโกแลตเนี่ยถูกป่ะมั่วถูกป่ะถูกรู้ได้ไงเนี่ยเก่งอะอันนี้ผมถามแบบเบสิกมากผู้ชายไม่ช็อกโกแลตก็กาแฟเออพี่ถามง่ายไปคงจะไม่สตรอเบอรี่ถูกไหมเอายากหน่อยนะดูแข็งแรงสมบูรณ์แบบนี้ไม่กินอาหารที่มีคุณค่าบางประเภทซึ่งมันคือเฮ้ยไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่ก็มาอยู่กองถ่ายกันใช่เรากินข้าวกันกินข้าวเวลาถ่ายละครเนี่ยกินข้าวเรื่องนี้รวมทั้งหมดถ่ายมากี่เดือนเป็นปีนะครับเป็นปีเลยนะเซ็งไหมเซ็งไหมหมายถึงว่าเซ็งกับนางเอกหนวกหูไหมหนวกหูไหมโอ้ยพี่เวลากลับบ้านพี่แค่สัมภาษณ์แบบข้างคาวพี่หนวกหูไหมล่ะครับเวลากลับบ้านนี่ต้องเอาไม้แคะคุณบัตรแคะทุกวันเลยแต่เวลาไม่มีหวานร้องไห้นะเพราะว่าหูแบบเงียบๆไงอุ้ยชีวิตเราเงียบได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยใช่ชีวิตเราเงียบได้ด้วยเหรอเพราะเราอยู่ด้วยกันมาปีกว่าอะไรเงี้ยครับพออยู่คนเดียวแล้วรู้เลยว่าเขาไม่กินผักไม่กินอะไรเพราะคือผมไม่ชอบกลิ่นของผักครับพี่มันเป็นกลิ่นที่แบบคือผักที่มันไม่ค่อยมีกลิ่นก็กินได้พวกแตงกวาพวกแบบว่ามะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพวกที่มีกลิ่นแรงอย่างเช่นพวกแตงกวากับมะเขือเทศอ่ะจริงๆใช่ออกไปทางเนี้ยเหรอใช่ครับมันกินง่ายครับมันกินง่ายใช่ครับแล้วเป็นใบอ่ะเป็นใบพวกเป็นใบไม่ได้ครับแล้วพี่อ๋อมกินอะไรฟักต้มนี่ถูกป่ะครับกินอะไรที่มันแบบไม่มีกลิ่นแล้วอยู่ในซุปอยู่ในอะไรหมดแล้วเงี้ยแล้วคือกับข้าวพี่เขาจะเหมือนแบบเป็นอาหารเด็กอ่ะแบบน่ารักแต่ละข้าวผักไม่เผ็ดด้วยไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่มีผักไม่เผ็ดไม่มีผักเหมือนอาหารเด็กผมกินเลยข้าวผัดไข่แล้วคุณสุขภาพดีคือผมเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วครับผมว่ามันน่าจะนะคิดเองนะฮะน่าจะทดแทนกันได้เอาอีกข้อนึงอันนี้ยากหน่อยคุณว่าคนอย่างนี้จะมีอะไรที่ทำให้เขากลัวได้ไหมหนูรู้ตัวเล็กๆตุ๊กแกจริงหรือไม่จริงจริงรู้ได้อย่าเพิ่งตอบนะจริงจริงเอ้าหนูตอบก็เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าถามอะไรเขาก็จะทำไมถึงรู้ก็อยู่กองถ่ายด้วยกันน่ะพี่ดูคือเป็นแบบใช้เวลาด้วยกันคุยกันได้คุยกันอะไรเงี้ยสมมติเปิดเป็นรีสอร์ทต่างจังหวัดต้องไปถ่ายแบบกลางป่าอะไรเงี้ยครับในห้องรับแขกเปิดเข้าไปปั๊บมีตุ๊กแกเกาะอยู่งี้คุณสามารถอยู่ในห้องนั้นได้ไหมอยู่ไม่ได้ครับผมไม่ชอบแบบไม่ชอบลายที่ตัวมันอ่ะพี่มันดูแบบอ๋อเขาไม่ได้กลัวขยะแขยงมันดูแบบยืดยืดขยะแขยงเงี้ยเหรอไม่ได้เลยพอมีเสียงมาปุ๊บเฮ้ยอยู่ไหนเราเปลี่ยนเรื่องได้ไหมพี่อ่ะคุณรู้เขาไหมอ่ะผมไล่คำถามกลับเลยชอบกินอะไรปลากับน้ำปลาครับน้ำปลาชอบมากเลยน้ำปลาชอบแสดงว่ากินสดได้เลยถูกไหมมันหอมไม่ถึงขนาดนั้นพี่เขาหนักมากนะขนาดที่กองถ่ายมีน้ำปลาเนี่ยน้ำปลาเขากินจนไม่เค็มอ่ะหาว่าไม่ครัวน้ำปลาผสมน้ำปลาไม่มันไม่ได้ขนาดนั้นพี่แต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบอย่างเวลาเราคือแต่ไม่เปลืองนะลูกซื้อน้ำปลาให้มันขวดดูทั้งอาทิตย์ชอบไอศกรีมรสอะไรช็อกโกแลตเหมือนกันครับช็อกโกแลตถูกไหมใช่แต่งงานกันนานยังยังครับไม่ได้ไปสัมภาษณ์คู่รักคนดูเขาเชียร์ไงว่าเฮ้ยไอ้ตันไก่หอมเนี่ยเว้ยตันไม่เอาตันดิไอ้เรื่องไม่ใช่สเปคเราไหมเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่นะใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่สเปคเราใช่ไหมจริงๆแล้วผมไม่มีสเปคอยู่แล้วครับแล้วแต่อะไรก็ได้ไปเรื่อยแล้วแต่คือคนที่ดีมากครับผมเป็นคนไม่มีเอางี้ดีกว่างั้นเราแบบไม่คุยเดี๋ยวค่อยคุยนะครับเอาแบบเรามาเขาใหญ่ใช่ไหมคุณอยากผจญภัยใช่ไหมใช่เห็นคุณอยากทำอะไรวันนี้ที่เราให้มาเลือกเนี่ยสองสัตว์มารายการที่นี่หมอชิดเนี่ยผมอยากผจญภัยที่แบบว่าหนักๆอะไรก็ได้ดีกว่าโอ้โหดูนกมันไม่เดี๋ยวน้องพาไปดูนกดูนกอันตรายมากนะขี้นกอาจจะตกใส่หัวเฮ้ยเอาแบบผจญภัยนะลงแกงหรืออะไรพวกนี้แบบโหดไปของหนูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปของพี่อมเชื่อน้องใช่ดูนกสวยๆไปแล้วจิ๊บจิ๊บจิ๊บแม่ไม่อยากจะพูดว่าดูคนเดียวไม่อยากจะพูดเลยรักน้องเป็นคนรักน้องแล้วเป็นนางเอกด้วยคนเดียวไปดูคนเดียวไม่เอาน้องมันน่ารักจริงๆน้องอยากให้ไปดูเหรอแล้วเสร็จแล้วไปน้องแกงนะได้ไม่ได้
เดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมเด็กขี้ฉานอนอย่างนี้เดินมาขย่าให้ตื่นอย่างนี้หรอตื่นเลยมึงดีดึงว่าผมกระชากออกไปอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยมันเยอะมากเลยนี่นี่เต็มเลยอ่ะมันเดี๋ยวมันโอ้โหนี่อยู่เต็มไปหมดเลยฮะเฮ้ยนี่ตัวเล็กรูทั้งหมดนี่คือรูของแย้เหรอฮะรูแย้นานเลยครับลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่ค่ะอุ้ยตายอยากจะตบลิ้นจี่ตบเลยตบเลยตบเลยดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตกล้าไปขวานไม่ใช่นั่นนกยูงขวานอยู่นี่โอเคพอแล้วปลาล่องแก่งพอแล้วไม่ใช่เข้าไปดูก่อนจะพอจะยังไม่พอเข้าไปดูแต่น้องอยากให้อาหารนกให้อาหารนกขวานเฮ้ยไม่เห็นบินมาหาน้องเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่มานี่ลูกมานี่เร็วเชื่องมากอ่ะกินน้องพูดเสียงนกอะไรจะไพเราะขนาดนี้พี่ออมกลัวเดี๋ยวนกตอบพี่ออมมันเยอะกัดนิ้วนั่งนิ้วไม่ได้สบายใจหรือยังครับสบายใจแล้วเราไปพายเรือต้องแก่งกันไหมก็ได้อ่ะนะแต่จะมานี่ก็เร็วมานี่แล้วคือเนาะโอ๊ยใหญ่ๆที่เห็นนั่นก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนครับเป็นเขื่อนที่ปล่อยน้ำออกมาไปใช้ทำนู่นทำนี่การเกษตรอะไรก็ว่าไปแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีน้ำผักให้ไปเรื่อยๆเหมือนล่องแก่งตลอดเวลาก็จะใช้น้ำนี่แหละพาเราล่องแก่งตามที่น้องเขาอยากอ๋อมเขาอยากล่องขวัญอยากล่องไหมอยากมากเลย สีหน้าเหมือนกับว่าดูมือน้องจับดิอ๋อมเคยพายไหมเหรออ๋อมเคยพายครับเคยพายคายักในทะเลหรือว่าในอะไรในทะเลครับเออเหมือนพอๆกันอ่ะครับเราก็มีหลายตอนแล้วนะขวัญนี่สิ ใช่ไหมขวัญไม่เคยเลยไม่เคยทำอะไรเลยค่ะเออจับไม้พายที่ยังไม่เคยจับเลยระหว่างผมพร้อมดีกว่าครับเออโอเคเก่งอ่ะทำเป็นเก่งแล้วก็แบบว่าจะแซงพี่เชื่อไปไม่ทุกอย่างอยู่ที่น้องอย่างเดียวเพราะน้องบอกว่าพี่บอกว่าให้น้องนั่งเฉยๆไงน้องก็เลยนั่งเฉยเพลินไงแล้วก็พี่ก็บอกว่าให้พายขวาแล้วก็กำลังใจลอยขวาก็ขวาไม่ทันน่ะตรงนี้ครับตรงนี้ที่เขาฝึกกันอยู่เนี่ยน้ำเยอะๆมาเจอหินเนี่ยขาวๆเนี่ยนะฟองขาวๆเนี่ยครับล่มเลยสนุกไหมอ๋อมสนุกครับสนุกตรงล่มใช่ไหมครับครับไม่ถ้าไม่มีน้องเนี่ยไม่ล่มนะสนุกตรงไหนหรือวะ
รงที่ได้ช่วยเด็กไม่อันนี้เป็นภาระใช่ไหมไม่คือล้มปุ๊บทุกอย่างไปหมดเลยไม่รู้ตัวหายไปไหนไม่พงไม่พายไปหมดเลยยังมีอีกด่านอื่นๆอีกนะครับผมคุณรู้ไหมทำไมคุณล้มทำไมครับตอบมาอันนี้เขาตอบไปแล้วคุณคิดว่าทำไมคุณถึงล้มเพราะว่าพายอยู่คนเดียวพายอยู่คนเดียวผิดมันเป็นคำพังเพยโบราณเรือคุณโดนยิงทำไมอ่ะคุณเป็นผู้ชายพายเรือผู้หญิงมายิงเรือแล้วคุณมีผู้หญิงยิงเรือคุณก็ต้องโดนน้ำเลยโดนไปเล่นน้ำเลยตรงนู้นนี่ฮะพี่อ๋อมเริ่มแล้วนะครับผมดูพี่อ๋อมตักไว้ดีๆเฮ้ยทำได้เฮ้ยทำได้เฮ้ยดันไว้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 อ๋อมดันไว้เฮ้ยได้เว้ยอ๋อมเฮ้ยเก๋โอ้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตอนนี้เฮียมาแล้วนะฮะนี่นะครับดูว่าจะแพ้อ๋อมหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วไม่ไหวนะครับอันนี้ไม่ไหวนี่พยายามจะสวนสู้นะฮะสวนสู้มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นใหม่ตอนนี้พี่อ๋อมกำลังสนุกนะฮะพี่อ๋อมต้องทำให้ได้นะตอนนี้กำลังมาใหม่ครับโอ้ยได้แล้วครับโอ้โหโอ้ยเร็วโอ้ยโอ้สุดยอดโอ้ผมเห็นคนมีความสุข2คนสนุกมากคนแรกคนแรกสนุกมากครับเรือล่มเนี่ยดีเห็นไหมเรือล่มไปในคลื่นได้นะมันไม่ร้อนไงเรือล่มไงยังไงทำไมเราถึงอยู่ในคลื่นได้คือมันเป็นแรงดันน้ำระหว่างน้ำกับพายแล้วก็เป็นแรงบาลานซ์ครับระหว่างตรงกลางน้ำมันตกลงมาน้ำมันม้วนแล้วอีกอันนึงก็สวนใช่ฮะแล้วเราก็คาอยู่นั้นเลยคาอยู่นั้นเลยช่วงที่มุดว่ามันคาแล้วเราไม่ได้ออกแรงใช่ไม่ได้ออกครับเพราะว่ามันเหมือนแรงต้านระหว่างน้ำกับเรือถ้าแบบผมเข้าไม่ถึงออกนี่ต้องพายแหลกเลยไม่เข้ามันเข้าไปอยู่ในมันเข้าไปในร่องช่องนั้นไม่ได้ครับแต่ของพี่อ๋อมได้ได้แล้วยังพายแล้วไม่ยอมเลิกนี่จะมืดแล้วนะท่านผู้ชมมันไม่ยอมเลิกมันบอกว่าเล่นต่อครับอ่ะเดี๋ยวพวกพี่กลับพี่จะส่งใจไปช่วยแกพายไปตรงเนี่ยเดี๋ยวออกแม่น้ำเจ้าพระยาละไปเรื่อยๆในกรุงเทพฯแต่คนมีความสุขที่สุดครับขวัญค่ะเป็นยังไงบ้างคือความรู้สึกขวัญเหมือนกับแบบเหมือนยืนบนน้ำเหมือนเดินบนน้ำใช้ชีวิตอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าโตขึ้นโตขึ้นโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยแล้วคือมีไปทั้งกับพี่อ๋อมแล้วก็มีพี่ที่เป็นครูเขาสอนอ่ะพี่โฮเขาก็คอยทำให้แล้วก็ตอนสบายเย็นมันสนุกที่ได้โตขึ้นหรือมันสนุกที่ไม่ต้องพายมันสนุกที่เราโชว์เหนือว่าเราอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องออกแรงอ้าวมีความสุขแล้วนะเต็มที่เดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปเล่นที่ไหนนะรอบหน้ารายการนี้อ๋อเราไปเล่นที่สวิตเซอร์แลนด์ใครบอกหนูบอกพูดออกรายการอ่ะพูดว่าไม่บอกว่าเราจะไปสวิตเซอร์แลนด์กันรอบหน้าแล้วเราก็จะไปลงบ่มวายแล้วเราก็จะโอ๊ยมีตั้งหลายอย่างเราต้องคอยดูนะคะว่าทริปหน้าขวัญกับพี่อ๋อมจะไปไหนนะคะติดตามได้โดยที่นี่หมอชินค่ะเฮ้ยมันเออเองอะไรเองเออแล้วถ่ายมาให้พี่ดูด้วยนะเออพี่จะรอดูแล้วไงต้องไปเล่นสกีต้องขึ้นไปบนภูเขาเงี้ยลำบากนะไอ้ขวัญอยากลำบากบ้างขวัญรู้สึกว่าชีวิตขวัญสบายเกินไปเออเอางี้เอาเดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องอยากลำบากจริงป่ะแล้วไหมถ้าเรากดน้ำแม่มันจะกดไหมไม่กดแป๊บเดียว3นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยหัวใจเถื่อนเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวสองคนเนี้ยไม่มีอะไรใช่ไหมเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าพอหลังจากจบเดี๋ยวไปคุยจ้ะเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปคุยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าพี่เข้าใจเองใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไปดูกันดีกว่าไปอยากคุยแล้วอยากพี่เห็นไหมเอกนางเอกมาหลายเรื่องไม่มีใครกล้าเล่นกันอย่างนี้พี่มันเป็นการกดน้ำธรรมดามีแบบไม่ธรรมดาด้วยถามแล้วนะมันเป็นคนขี้วีนมากนะถ้าเกิดใครมาทำร้ายมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่โกรธอ่ะ
นี่มันมีกล้องอยู่พี่เดี๋ยวรับหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอดีรอกล้องหันไปก่อนแล้วเดี๋ยวครับการผจญภัยเนี่ยประโยชน์ของมันคือเวลามานั่งพักมันจะมีความสุขแต่ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มารู้จักกับเพลงนางเอกคู่นี้แบบจริงจังแบบลึกเลยว่าเวลาเขาโตแล้วขวัญตอนนี้โตแล้วนะเป็นหัวหน้าครอบครัวเองแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเราสัมภาษณ์ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ปริญญาโทค่ะนี่เรียนปริญญาโทดูมีความรู้นะปริญญาโทนิเทศเหมือนเดิมหรือว่าไม่ค่ะบริหาร MBA ค่ะอ๋อเรียน MBA แต่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเหมือนเดิมค่ะอ๋อจบอะไรมาครับจบโฆษณาครับจบกรุงเทพเหมือนกันที่เดียวกันใช่ครับอ๋อคณะเดียวกันด้วยใช่คณะเดียวกันเคยเจอกันไหมไม่เคยครับไม่เคยอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือจบมาแล้วแต่ว่าไม่ยังไม่ได้ทำงานสายที่เรียนมาใช่ครับคือจบมาแล้วถ้าเอาตามสายเรียนทำอะไรครับโฆษณาครับก็คงจะเป็นเกี่ยวกับทำเบื้องหลังโฆษณาเกี่ยวกับโปรดักชั่นใช่ครับโปรดักชั่นใช่ครับอยากทำไหมอยากทำไหมอยากทำผมอยากทำนะจริงๆแล้วคือผมอยากทำตรงสายที่เรียนมาอยู่แล้วเพราะว่ามันผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ซ้ำซากอ่ะมันไม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆงานมันเปลี่ยนรูปแบบใช่ครับพูดว่าพี่เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเนี่ยพี่เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาอะไรครับผมน่าจะเป็นยาดมยาดมมีรสเฮ้ยออมนี่ไงสุดยอดเลยให้บริษัทนายอยู่ที่ไหนวะโอ้โหดิงยังมีขายอยู่อ่ะนี่ไงแต่ว่า2คนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักจนมาเจอกันในเจ้าสาวสลาตันหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ตามกันเห็นบ้างไหมบ้างเราได้เจอกันบ้างตามงานช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้สนิทสนมไม่ได้พูดคุยกันใช่แล้วพอมาเจอปั๊บเอาแว็บแรกก่อนเอาฝั่งเราก่อนฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยถามเขาได้อยู่แล้วคือถ้าพี่ไม่ถามผมก่อนเนี่ยผมพูดไม่ทันอยู่แล้วน้องพูดเยอะอยู่แล้วขวัญพูดช้าๆไปแล้วน้องไม่ได้พูดเยอะนะทำไมแต่พี่พูดช้าๆปกติเวลาพูดกับพี่เขาพูดช้าๆน้องไม่เดี๋ยวเอาอันนี้ก็ช้าไปช้ามันก็แพงไม่ได้สปีดพืดพอเจอมาเป็นยืนคนนี่ไม่ได้ผมพูดเอาเร็วดิพอเจอปุ๊บเนี่ยแล้วก็คือไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยพี่เห็นมากผมคือเจอครั้งแรกใช่ไหมครับก็เราก็ด้วยความที่ว่าไม่เคยเจอมาก่อนผมก็อาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าไปคุยไม่ค่อยกล้าเข้าไปเล่นกับน้องเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือพออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ไม่แวบแรกที่เจอคุณดูเป็นไงโอ้โหสุขน่ารักล่าเริงเหมือนกระต่ายน้อยหรือว่าพูดมากหรือว่าลำคาญมันหรืออะไรแวบแรกด้วยบุคลิกแล้วน้องเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นเด็กที่ alert อยู่แล้วอ่ะชอบแบบว่าหากิจกรรมให้ตัวเองทำชอบเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นแต่ด้วยความที่ว่าเราคือผมผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วถ้าไม่อยู่ในฉากคุณจะเงียบๆใช่ใช่ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาใช่คือผมไม่ได้เป็นคนที่ว่าแบบ friendly มากอาจจะไม่ได้บอกว่าเข้าไปคุยกับใครได้ง่ายๆเลยครับใช่ด้วยพี่สายสนเป็นคนคุยไม่เก่งเลยไม่ค่อยคุยกับใครพี่ก็ผมพูดไม่ทันใครเลยผมจะเข้าไปคุยกับใครได้แล้วไงแล้วเขามาคุยกับเราก่อนหรือไงจำได้ไหมแล้วการได้เจอกันแรกคือผมว่าพอมันมีการได้ร่วมซีนกันได้เข้าฉากกันมันก็จะมีการพูดคุยกันมันผมว่ามันเป็นการแบบว่าค่อยๆเริ่มปรับตัวเข้าหากันเรื่อยๆครับจนเราก็มาพูดคุยกันมากขึ้นตอนเจอพี่อ๋อมครั้งแรกสภาพเป็นไงเรารู้สึกไงครับพระเอกสภาพเลยอ่ะพี่คือตอนแรกหนูที่ขวัญจำได้เนี่ยคือขวัญเจองานพิธีไหว้ครูที่ลาดหลุมแก้วอ่ะค่ะคือพี่เขาก็อยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้น่ากลัวจังเลยตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูไม่คุ้นเคยกับคนทำไมก็ชอบผู้ชายตัวเล็กโกตีอย่างเงี้ยเหรอโกตีก็ตัวใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้หนูก็รู้สึกว่าพี่เขาดุอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตอนหลังจะมาร่วมงานเล่นละครด้วยกันหนูก็เริ่มแบบตอนเจอตอนเนี้ยจะต้องร่วมงานแล้วไปเจอในกองเราจะคุยอะไรกับมันดีวะหรือว่าอย่างงี้คิดมั้ยอย่างเราอย่างเงี้ยเราอยู่กองถ่ายเราจะเล่นนึกออกมั้ยเล่นนู่นเล่นนี่ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่พี่เขาจะแบบเป็นผู้ใหญ่จะนั่งนิ่งๆอยู่ในมุมแต่ขวัญเนี่ยถ้าคนไม่รู้นะจะนึกว่าแบบว่าเหมือนแบบไม่ตั้งใจแต่จริงเขาตั้งใจมาแล้วเขาทำได้ทุกฉากเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเล่นตามเขาเจ๋งไงเขาฉากเจ๋งเพราะไอ้นี่มันเป็นเสียงตั้งแต่เด็กน้อยมันเล่นมาตั้งแต่เด็กมันรู้ว่ามันจะเล่นแค่ไหนแต่เขาฉากแล้วมันทำได้จ้ะร้องห่มร้องไห้ฉากอะไรมันทำได้อย่างเร็วด้วยพี่เขาตั้งใจแล้วหนูก็รู้สึกกดดันนะแบบแล้วหนูเป็นคนติดเล่นไงพี่ดูนึกออกป่ะแล้วหนูก็แบบเฮ้ยถ้าหนูอยู่กับพี่เขามันต้องเจอกันแบบทั้งเรื่องแล้วจะเล่นกับใครว่าต้องเหงาแน่เลยต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดเล่นกับเขาไหมเล่นก็ลากไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเลยไม่รู้จักทำไงเจอปุ๊บเอ๊ะปามอะไรเงี้ยทำไงเราไปดีวะเพื่อนไม่ใช่แล้วก็คือเห็นบอกคุณไปแกล้งเขาไม่ใช่หรอแกล้งอ่ะคือด้วยความที่พี่เขาเป็นคนนิ่งๆอ่ะคือหนูเป็นคนชอบแย่อยู่แล้วอ่ะอย่างเช่นเวลาสมมติว่าผมมีซีนที่ผมว่าไม่ต้องเข้าฉากน้องเข้าฉากนี้ใช่ไหมครับผมก็จะหลับนอนหลับแบบพักสายตาพักผ่อนผมผ้าอะไรเงี้ย
มีเยอะนักแสดงหลับรอเขาฉากเด็กขี้ช้านอนๆอย่างนี้เดินมาเขย่าให้ตื่นอย่างนี้หรอตื่นเลยบางทีดึงมาผมกระชากออกไปอย่างนี้คือเราไม่มีฉากเรามีโอกาสได้นอนแต่เขาไม่ยอมให้เรานอนใช่คือเหมือนกับว่าตัวเองไม่ได้นอนคนอื่นก็ต้องไม่ได้นอนคือเป็นความสุขของน้องอย่างนึงอ่ะแกล้งคืนไหมคืนโอ้กำลังจะบอกว่านึกว่าอ๋อมจะตอบผมสุภาพบุรุษผมไม่ครับผมไม่ทำครับไม่คือเวลาเราผมว่าเราเริ่มกล้าจะเล่นกันแล้วเงี้ยคือเขาพอผมหลับเขาแกล้งพอเขาหลับเอาบ้างสวยกันมากแต่ดูสนิทสนมกันนะก็มันช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับผมว่าด้วยความที่ว่าละครเรื่องนี้มันถ่ายใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ข้อดีก็คือออกมาแล้วคนดูชอบใช่ไหมจนกระทั่งมีอีกเรื่องนึงใช่ครับเรื่องอะไรหัวใจเถื่อนคราวนี้เป็นไงไหนมันว่าคนชอบคู่นี้ไปเลยถูกไหมคือคนชอบให้ขวัญกับอ๋อมเล่นคู่กันถ้าเกาหลีเรียกว่าคู่จิ้นเงี้ยเหรอใช่ไหมคู่จิ้นประทับใจอะไรในน้องขวัญบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเห็นน้องอย่างเงี้ยน้องไม่ควรหางแง่ดีเออเอาอย่างนี้เดี๋ยวหางแง่ดีแง่ดีไม่ยากไม่ยากเหรอก็ดูหน้าดีอย่างน้อยหน้าก็สวยอ่ะเฮ้ยเอาใหม่ได้พูดอีกทีดิมันอายนะเนี่ยมันอายไม่อายหรอกพี่ถ้าแกพูดถึงขนาดนี้แกยาวหมอนปิดโหคิดยากมากเลยข้อดีเนี่ยฮะคือไอ้5วันค่อยกลับมาก็ได้นี่พี่เขาไม่ไม่ตีเขาปากเออโอ้ลืมเลยเนี่ยไปหมดเลยจริงๆข้อดีของน้องเนี่ยเห็นยังไงน้องเป็นคนตั้งใจนะครับแล้วก็น้องเป็นคนที่คือดูนิสัยของน้องเนี่ยเป็นคนจริงจังแล้วก็จริงใจในหลายๆเรื่องนะครับเป็นคนที่เวลาพูดอะไรทำอะไรเนี่ยมีความจริงใจสูงมากนะครับใช่คือเห็นมันเล่นๆแต่เขาจะพูดจริงๆคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ครับหมดแล้วใช่ไหมอันนี้หมดแล้วใช่ไหมก็มันนึกไม่ออกใช่ไหมว่ามันก็เป็นรวมๆที่น่าจะดีแล้วเอางั้นเอาไม่ดีเอาไม่ดีโอ้โหสิ่งที่น้องขวัญเพียบเลยถ้าน้องขวัญแก้ไขแล้วน้องขวัญจะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้เยอะมีไหมเอาวันนี้ไม่ได้บอกไม่ดีนะแต่ว่าเดี๋ยวบ้างก่อนขอพูดบ้างไม่ดีอ่ะผมว่าหลักๆเลยคือความขี้เกียจขี้เกียจอันนี้หนักสุดครับเฮ้ยผมว่าเขาไม่น่าจะเป็นเด็กน้อยมันจะขี้เกียจได้ไงเออ alert เนี่ยจะขี้เกียจเออคุณเล่าเองว่าเขาเป็นคนที่พลังงานเยอะพลังงานเยอะแต่ว่าคือกับบางเรื่องที่เขาอยากเล่นที่เขาสนใจไงอย่างเช่นแบบอยากเข้าห้องน้ำเงี้ยทำไมให้คุณไปฉี่แทนล่ะฮะปวดฉี่นะอยากเข้าห้องน้ำไปดิไม่เอาหนูขี้เกียจไปขี้เกียจเดินห้องน้ำอยู่แบบสมมุติว่าตรงเนี้ยเนี่ย3 5 9ถึงแล้วอ่ะขี้เกียจลุกขี้เกียจเดินเมื่อกี้ผมเห็นความขี้เกียจเขากินน้ำช็อกโกแลตเนี่ยนะทำให้ดูดิทำให้ดูไม่สมมุติผมถืออย่างงี้ปุ๊บต้องหันมองมีไงไม่แต่เธอเป็นธรรมชาติธรรมชาติเขาจะฉี่พอกินเสร็จนะผมนะเนี่ยอ๋อนี่อย่างนี้เลยเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ผมเห็นอย่างนี้เลยมือเขาเอื้อมวางเนี่ยถึงนะครับไม่ใช่แต่คือไม่ใช่แต่คือพี่เขายังไม่ได้นั่งอย่างพี่เขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วคือหนูว่าอ๋อพี่เขานั่งอย่างนี้ของเรากระโปรงลำบากใช่แล้วหนูคิดว่ามันหนูไม่จะไปต้องถ้าใส่กางเกงขายาวล่ะก็ส่งให้เหมือนเดิมไม่เห็นว่าพี่เขาอยู่ใกล้กว่าไงแล้วคือแค่นิดเดียวเองมันไม่ต้องเคืองเลยพอเถอะมันไปไม่รอดแล้วมันไปไม่รอดไปไม่รอดขวัญโดยวิทยาศาสตร์แกใกล้กว่าอีกนั่นน่ะเฮ้ยแต่เขาเล่นบทบู๊เองนะเออแล้วเล่นได้เล่นได้เหรอเล่นได้คนแต่งอสังแง่คือไม่รู้ว่าขวัญว่าขวัญแยกพาร์ทออกว่าไหนมันเป็นตัวขวัญจะไหนมันเป็นเรื่องงานที่เราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามันคือผลงานถ้าเป็นงานจะไม่ขี้เกียจก็ขี้เกียจอ่ะไม่ใช่เฮ้ยไหนวะก็ขี้เกียจคือขี้เกียจตอนที่แบบว่าจะลุกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปอยู่หน้าเซตพอไปที่ถึงเวลาที่เราต้องมันมีพลังมาเองใช่มันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้ข้อดีและข้อไม่ดีทางฝั่งพี่อ๋อมพี่อ๋อมบ้างเท่าที่เราได้เห็น1ปีกว่าๆเนี่ยฝันตกลงเป็นแฟนตอนนี้เหรอถ้าพี่ฟังมาไม่มีทางดีกว่านี้แล้วมนุษย์โลกจะไปหาใครที่ไหนแม่ดูอยู่แม่ไม่รู้แม่ไม่รู้ทางฝั่งพี่อ๋อมพี่อ๋อมบ้างเท่าที่เราได้เห็น1ปีกว่าๆเนี่ยข้อดีก่อนข้อดีเยอะโอ้โหนี่ยังพี่ยังหาอะไรติไม่ได้เลยเนี่ยตั้งแต่เจอไม่จริงแต่ว่าก่อนชอบพี่อ๋อมเนี่ยคือพี่อ๋อมเขาเป็นผู้ชายที่แบบเป็นสุภาพบุรุษอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาเป็นอย่างพี่เขาก็ไม่ได้อายุโตกว่าขวัญมากนะคะแต่ว่าเขามีความคิดอะไรที่25กว่า25พี่อ๋อมเท่าไหร่29ครับ29โอเค
แต่พี่เขามีความคิดอะไรที่แบบอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูอยู่วงการมาตั้งแต่เด็กๆใช่ป่ะหนูจะเจอแบบรุ่นใหญ่ๆจะสอนแบบรุ่นพี่ดูอย่างเงี้ยโตๆชราอะไรเงี้ยแกยกไปทางพี่สรพงษ์ชาตรีอะไรก็ได้แหมแกก็มาเลี้ยวแบบนี้อีกนี่อีกนิดเดียวก็จะให้ศิลปินแห่งชาติอยู่แล้วเพราะว่าอายุมันได้ถึงแล้วไม่แล้วคือหนูพออยู่กับพี่เขาเองเขาก็เหมือนวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปพี่แต่เนี่ยเรื่องเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้คือหนูก็มองพี่เขาเพลินๆน่ะแล้วอยู่ดีหนูก็เห็นพี่เขาเดินอ้อมเลี้ยวหนูก็ถามว่าทำไมพี่ไม่เดินเลี้ยวเขาบอกดอลลี่มันอยู่ตรงนั้นมันเป็นอะไรที่เคารพอาชีพตัวเองอ่ะพี่ดูคือเครื่องมืออาชีพของเราอะค่ะอ๋อเครื่องมือทำมาหากินใช่เครื่องมือทำมาหากินแล้วอย่างแบบบทอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เป็นคนไม่เอาบทวางไว้กับพื้นก็คือเป็นคนที่ให้ความเคารพใช่เคารพในอาชีพตัวเองศรัทธาในอาชีพตัวเองแล้วก็แบบความเป็นลูกผู้ชายความเป็นสุภาพบุรุษที่พี่เขาเป็นผู้ชายอบอุ่นอ่ะเป็นคนดูแลครอบครัวถึงเวลาเขาก็แบบไปอยู่กับพ่อกับแม่ดูแลป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยมีเฮ้ยมันดีไปป่ะอันนี้คนหรือเทวดาเนี่ยนี่มันไม่น่าเชื่อเลยไม่ใช่ความรู้สึกขวัญอ่ะขวัญรู้สึกว่ามันเป็นอีกพาร์ทนึงที่ขวัญต้องลองเป็นแฟนตอนนี้เหรอถ้าพี่ฟังมาไม่มีทางดีกว่านี้แล้วมนุษย์โลกจะไปหาใครที่ไหนเดี๋ยวพี่ต้องฟังข้อเสียก่อนอ๋อข้อดีก่อนอ๋อนี่มันหลอกให้ตายใจก่อนตายใจมีเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยพลิกโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ดีก็ดีนี่ดีเป็นแบบที่ขวัญไม่คิดว่าพี่เขาจะมีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงอ่ะข้อเสียโอ้เยอะมากเลยเดี๋ยวนะหนูขอยาถึงเทปหน้าบอกแล้วโอ้บ้าไปพี่หอมเหรอพี่หอมว่าเป็นคนเดี๋ยวไอ้แกอย่าไปข้ามก็ดีตอนเขาค้านกันก่อนถ้าจุดอ่อนในเรื่องการทำงานคือพี่หอมเขาเป็นคนสมองไวอ่ะสมองไวกว่าปากคือสมองไวกว่าปากเหมือนคิดไปแล้วอ่ะคิดว่าเราจะพูดนี้ไปแล้วแต่ปากพูดไม่ทันพี่รู้ไหมเพราะเราปากพูดไม่ทันมันก็เลยบอกว่ามันรวมคำอย่างเงี้ยมันรวมคำก็แต่พี่พูดไม่รู้เรื่องอะอะไรเงี้ยก็พี่ก็พูดช้าๆพี่จะรีบไปไหนอะไรแค่นั้นเองแค่นี้จริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเวลาเข้าฉากเล่นละครอ่ะมันจะแบบว่าพอเป็นบทปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคือคิดเร็วไปจริงๆที่น้องบอกอ่ะแต่ว่าเวลาพูดธรรมชาติอย่างเงี้ยออกนอกละครมาจะพูดชัดไม่มีปัญหาใช่มันไม่เข้าใจพยายามอยู่ครับนั่นแหละความยากของนักแสดงที่ทุกคนไม่สามารถเป็นได้นี่คือความยากมันอย่าเล่นเลยนะละครเล่นมาตั้งกี่ปีแล้วกี่ปีตั้งแต่3ขวบ5ขวบใช่ๆเล่นจนกลายเป็นเสาหลักของครอบครัววันนี้ถือว่าเป็นขวัญเป็นคนดูแลอาชีพหลักคือนักแสดงแล้วล่ะอาชีพหลักคือนักแสดงครับคุณดูแลครอบครัวพ่อแม่อะไรยังไงป่ะดูแลครับตอนนี้ก็คือคุณเป็นคนเป็นเสาหลักดูใช่มั้ยเหมือนน้องขวัญเรียกได้ว่าเสาหลักก็ได้เพราะพ่อแม่ผมก็ไม่ได้ทํางานแล้วตอนนี้เกษียณหรือว่าเกษียณหมดแล้วคุณพ่อทําอะไรคุณพ่อเป็นข้าราชการครับอ๋อเหมือนกันเลยนี่ข้าราชการตำรวจนะข้าราชการอะไรเป็นอยู่กรมประชาสัมพันธ์ครับเฮ้ยจริงๆอยู่ในสายใกล้เคียงกันนะกรมประชาสัมพันธ์นี่ก็คืองานทำเรื่องอะไรข่าววิทยุโทรทัศน์ข่าวพี่น้องกี่คนครับมีน้องสาว1คนครับที่บ้านสอนอบรมเรื่องอะไรเป็นหลักถ้าคิดถึงคำสอนหลักๆคือพ่อผมจะบอกเสมอและผมเห็นสิ่งที่พ่อผมทำมาตั้งแต่เด็กๆนะครับคือความรับผิดชอบที่สอนต้องซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองต่อหน้าที่การตรงต่อเวลานะครับแล้วก็ผมว่าความรับผิดชอบนี่คือมันครอบคลุมทั้งหมดแล้วทุกวันนี้แล้วก็ยึดตามคำสอนที่พ่อบอกครับมีครอบครัวเป็นแบบอย่างให้ทำตามรู้เลยว่าเขาได้ความสุภาพบุรุษความอะไรที่ได้มาจากนะคุณพ่อมาจากพ่อแม่ด้วยอันนี้ผมว่าเต็มๆนะคุณสนิทกับครอบครัวไหมมีเวลาให้กับครอบครัวเยอะสนิทครับคือก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้คือผมอยู่บ้านกับที่บ้านมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตนะครับอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็กลับบ้านทุกวันค่อนข้างที่จะสนิทกันกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวนี่ก็เหมือนกันนะจริงไหมได้ข่าวว่าถ้าเราไปถ่ายรายการเมืองนอกอีกแม่ไม่ไปด้วยละอันนี้จริงหรือไม่จริงอันนี้แม่พูดจริงค่ะเพราะแต่ว่าแม่ก็จะไปอยู่ดีไม่จริงแม่เฮ้ยแต่ว่าอะไรคือแม่พูดจริงๆเพราะอะไรแม่จะแม่บอกว่าขวัญโตแล้วต่อไปแม่ไม่ต้องไปดูแลขวัญละขวัญดูแลตัวเองได้ใช่มาอย่างเดียวเลยปัญหาเรื่องการเงินที่บ้านอะคืออะไรอะเพราะว่าอย่างแม่เขาจะเป็นคนถือตังค์ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วพอเวลาถ้าหนูไปต่างประเทศเหมือนที่คราวที่แล้วที่เวลาไปกันอย่างเงี้ยแม่ก็จะแบบเครียดตลอดเพราะว่าอยู่ใกล้ขวัญแล้วขวัญจะแบบแม่เอานี่แม่เราซื้ออันนี้ดีกว่าแม่ใช่แล้วแม่โอ๊ยอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ไปแล้วบ้านรายได้ทุกอย่างจะให้คุณแม่เก็บหมดเลยค่ะแล้วคุณแม่ก็จะให้เงินขวัญเป็นรายเดือนในรายเดือนนะเราเข้าใจเหตุผลจริงๆว่าคือทำไมแม่ถึงไม่เอาเงินที่เราคือทำไมแม่ถึงต้องเป็นคนเก็บเพราะเราเป็นคนเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีลิมิตไม่งั้นมันจะหมดภายในพริบตาก็ดีนะเขายอมรับตัวเองว่าหนูเป็นคนควบคุมตัวเองในการซื้อของไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้ดีกว่า
ขี้เกียจก็ในทุกเรื่องหมายถึงว่าทุกเรื่องก็ยกให้แม่ก็จะได้ไม่ทะเลาะกันไงที่ที่บางบ้านทะเลาะกันก็คือเงินฉันจะใช้เธอควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่จริงฉันควบคุมแล้วก็ไปเลยอันนี้ยอมรับตัวเองว่าควบคุมไม่ได้ขอว่าลองให้คนเขาเรียนรู้ดีกว่าค่ะแล้วเขาจะได้รู้จักตัวเองแต่แม่ก็ใจดีนะแม่ให้เดี๋ยวไปคุยกับแม่ซื้อเลยลูกอยากซื้อใช่ไหมได้หักจากเงินเดือนแกที่แกจะได้จริงป่ะแล้วพี่ถามจริงว่าแบบความเป็นพี่ความเป็นลูกอ่ะใครจะมาคิดว่าแม่เราจะแบบไม่ให้เราแม่จะทำลงคอเหรอลงไหมพูดไปอย่างนั้นแหละแต่ลงคอเอ๊ะอันนี้แม่อยู่กองมาคับคดีอะไรหรือเปล่าครับผมไม่ผมว่าเขารู้นะถ้าเกิดยอมมันใช่ยอมมันไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีมันก็คือเหมือนเดิมก็คือไม่มีลิมิตไม่แต่อันนี้เป็นเรื่องนึงที่แม่ปลูกฝังแบบไม่ได้ต้องสอนว่าเงินมันมีค่าโดยสุดท้ายแกก็รู้เองไงว่าตั้งแต่เด็กมาจนถึงวันนี้แม่ก็สอนด้วยวิธีการอ๋ออยากได้ใช่ไหมเอาดิก็ไม่ต้องเอาเงินไม่แต่ขวัญหนูเคยลองเปรียบเทียบกับเพื่อนในอายุเท่ากันไหมเคยค่ะสมมติแม่ให้เงินเดือนละ 5,000 ติ๊งต่างน้อยไปว่า 50,000 50,000 สมมติเด็กคนอื่นเขาได้เดือนละเท่าไหร่ที่เขาใช้แล้วเราเยอะกว่าเขาไหมแล้วทำไมเขาอยู่ได้แล้วทำไมเรายังไงอะไรนี้เคยดูงี้มั้ยขวัญในข้อสรุปก็คือมันอยู่ที่ตัวเราคือตัวเราอ่ะเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งคิดเรื่องคนอื่นเลยขวัญเอามานั่งคิดเรื่องชีวิตคนอื่นเงี้ยขวัญว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตตัวขวัญเลยอ่ะแล้วขวัญว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่โดยการเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่มันแย่ที่สุดกับการที่เราไม่ศรัทธาตัวเองแล้วเราไม่ศรัทธาคนในครอบครัวเราอ่ะเพราะว่านั้นมันเป็นสิ่งที่มันอยู่โดยมันไร้คุณค่าชีวิตอ่ะตั้งแต่สัมภาษณ์มาตั้งแต่เป็นเด็กน้อยมาถึงมีวันนี้แหละที่มันพูดจา ทั้งหมดเนี่ยเราจะตัดทิ้งไปเราอยากจะเราอยากจะลบเทปทั้งหมดที่เราเคยคุยกับน้องคนนี้มาตลอดทั้งชีวิตแล้วเอาแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเชิดชูเขาเลยน้ำตาจะไหลอันนี้เป็นข้อดีของเขาละผมหาเจอแล้วเนี่ยเขาโตเป็นผู้ใหญ่กว่าเดิมเยอะมากแล้วก็ไม่ได้โตโดยการสั่งให้โตว่าเธอต้องโตประสบการณ์ต่างๆจะสอนมาเรื่อยๆจนวันนึงคุณก็รู้ว่าเขามีมันเป็นผมว่าครอบครัวดีแต่ละคนอ๋อมก็มีคุณพ่อคุณแม่เป็นแบบอย่างเป็นอะไรอย่างนี้นะสอนอ๋อมดูแลการเงินเองไหมครับไม่ครับระบบเดียวกันจริงเหรอให้ใครดูแลพ่อหรือแม่แม่ครับคุณแม่ดูแลหมดเลยทุกก้อนครับคุณแม่ก็ดูแลเงินของคุณพ่อด้วยใช่ไหมอันนั้นผมรู้ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับทุกบ้านนะจริงๆก็จะคล้ายๆกันครับคือผมจะให้ทั้งหมดที่ทำมาแล้วก็ขอเป็นเดือนเอาเหมือนกันแล้วมีปัญหาแบบน้องขวัญไหมมันหมดแล้วแม่ไม่ค่อยเลยครับผมเป็นบางผู้ชายไม่ค่อยเป็นใช่ผมไม่ค่อยช้อปปิ้งไม่ค่อยซื้ออะไรจริงคุณไม่เป็นหรอผมจะซื้อทีนึงซื้อรถซื้อใหญ่เลยของชิ้นใหญ่เดี๋ยวคุณบ้าอะไรแบบเหมือนแบบเป็นคนบ้าอะไรชอบอะไรขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เหรอขี่มอเตอร์ไซค์แก๊งนี้ไงคือแล้วขอที่ขอหลักแสนนะฮะคือขอหลักหมื่นขอเป็นมอเตอร์ไซค์เลยครับแม่ขอเป็นคันเลยครับใช่แต่ว่าอยู่แค่แสนเหรอมอเตอร์ไซค์แกแสนก็พอไหมเหรอแม่ดูอยู่แม่ไม่รู้แม่ไม่รู้พี่ฮะแมนแบบนี้สุภาพบุรุษแบบนี้มีแบบไม่ไหวท้อแท้อะไรนี้ไหมคือข้อแท้คงไม่แต่ว่าผมว่ามันเป็นความเหนื่อยมากกว่าเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจหรือเหนื่อยอะไรเหนื่อยกายครับทำงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าถ่ายละครหนักๆก็รู้สึกเหนื่อยครับแล้วทำไงให้หายเหนื่อยทางออกทำไงถ้าเหนื่อยผมก็จะกลับไปหาพ่อกับแม่กลับไปหาครอบครัวโอ้เป็นคนอบอุ่นพ่อเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คุณตอบแบบตามอุดมคติของมนุษย์ป่ะหรือว่าคุณเป็นงั้นจริงผมเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคือแม่เรารู้อยู่แล้วเราไปถ่ายละครใช่ไหมครับเหนื่อยกลับมาคือแม่ก็รอแล้วรอแบบกลับมาแบบเหนื่อยไหมลูกแค่นี้ได้ยินคำเดียวแบบโอ้โหแบบมันไอ้ที่เหนื่อยมามันหายไปเลยหายเลยครับของน้องหวานละเหมือนไหมอันนี้ต้องผ่านมาเยอะเพราะเล่นตั้งแต่เป็นเด็กหรือไม่ชินละความลำบากของกองถ่ายไม่ชินอ่ะไม่ชินไหมไม่ชินเหนื่อยเรื่องอะไรดีกว่าถามนั่นเหนื่อยของขวัญเหนื่อยก็เหนื่อยเรื่องทั่วไปอะค่ะแต่ถ้าเกิดขวัญเหนื่อยขวัญจะแบบขวัญจะนอนอะคือแกไม่เหนื่อยแกก็นอนไม่ได้เกี่ยวกับเหนื่อยแล้วทีเนี้ยไม่ใช่คือหนูรู้สึกว่าอย่างคือหนูว่าอยู่กับคุณแม่ตลอดอยู่แล้วหนูมีคุณแม่อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถ้าหนูพยายามที่จะแบบคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองคือถ้าเกิดอะไรมันจะเข้ามาขอพยายามชนแทนแม่เพราะขอรู้สึกว่าแม่ขอรู้สึกว่าแม่ชนให้ขวัญมาทั้งชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดถ้าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันจะอะไรกระทบกระเทือนถึงไม่อยากให้แม่เสียใจถ้ามีเรื่องอะไรจะต้องลำบากใจหนูเจอเองดีกว่ากำลังใจมาจากไหนจากคุณแม่หรือว่าจากยังไงกำลังใจมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะถึงแม้ว่าแบบตอนนี้คุณพ่อขวัญจะไม่อยู่แต่ว่า
ขวัญเป็นคนรักพ่อขวัญเป็นคนสนิทกับพ่อมากคำพูดพ่อคุณพ่อพูดดีด้วยนะตอนที่มาออกรายการคำพูดพ่อทุกคำสอนตั้งแต่แบบพ่อเขาสอนมาตั้งแต่เขาอยู่อย่างเงี้ยตอนเด็กๆเราไม่เคยฟังหรอกเราไม่เคยจำหรอกแต่พอวันนึงที่พ่อเสียไปเนี่ยคำพูดทุกอย่างมันเต็มไปหมดเลยใช่อ่ะแล้วมันทำให้เราแล้วมันจริงด้วยมันจริงด้วยแล้วมันทำให้เราไม่ล้มด้วยเพราะว่าเรามีรักแท้ที่มันยืนอยู่ข้างเราอ่ะหนูมีเป้าหมายการงานหรือชีวิตยังไงครับหนูมีเป้าหมายคือหนูอยากอยู่ในวงการอยากทำอาชีพตรงนี้ให้คนเขาเชื่อในฐานะที่ขวัญเป็นนักแสดงอ่ะแล้วก็ถ้าวันหนึ่งขวัญถอดตัวออกไปต่างกันยังไงดารากับนักแสดงต่างกันหนูว่าคำว่าดารามันคือการสิ่งที่คนมองเห็นแต่คำว่าเป็นศิลปินหรือเป็นนักแสดงมันสิ่งที่มันมาจากใจที่คนเขาสัมผัสได้อ่ะทำไมเราถึงชื่นชอบคนที่เขาเป็นศิลปินทั้งที่เขาไม่สวยเพราะว่าความสามารถเพราะว่าความข้างในเขาคืออยากให้คนศรัทธาในความการแสดงของเรามากกว่าข้างในของเรามากกว่าภายนอกจะเป็นมืออาชีพต้องคิดแบบนี้ต้องคิดแบบนี้น้องอ๋อมแล้วครับคือเราอยากทำอาชีพนี้ให้มันดีที่สุดอยากให้คนมองที่ผลงานจริงๆคือไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกอยากให้มองที่การนำเสนอของชิ้นงานนั้นๆนะครับให้คนจำอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากทำให้ดีที่สุดสัมภาษณ์นักแสดงเก่งๆรุ่นอย่างเอาไปถึงคุณสรพงษ์เนี้ยเขายังพยายามคิดหาวิธีที่จะแสดงให้มันดีกว่านี้เขามีจุดอ่อนอะไรเขาจะทำอะไรมันดีไม่มีจบเลยนะไม่มีก็อ๋อพอถึงระดับนี้แล้วคุณไม่ต้องคิดอะไรแล้วคุณได้แล้วมันไม่มีจริงทั้งหมดต้องพัฒนาไปเรื่อยเหมือนกันผมก็ต้องเรียนรู้จากพี่หนูไปเรื่อยๆว่าแบบนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนกันเฮ้ยจริงเหรอจริงทำไมหลังกล้องไม่เห็นพูดอย่างนี้เลยเฮ้ยจับบ้านเลยวันนี้พาท่านผู้ชมมาบรรยากาศดีๆสถานที่ดีๆการทำผจญภัยดีๆแล้วก็ได้ฟังเรื่องจากดีๆจากน้องสองคนไม่คาดคิดว่าผมจะได้คำตอบที่ดีจากทั้งคู่จริงๆนะตอนแรกผมก็นึกว่าเรื่องทุกเรื่องเราไปสนุกสนุกไปคิดให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองได้ครับอาจจะไม่ต้องสนใจว่าเรื่องนี้มาจากเด็กน้อยกว่าเราอายุน้อยกว่าเราแต่จริงๆแง่คิดเขาดีมันเราก็ใช้กับตัวเราได้เช่นเดียวกันครับผมขอบคุณน้องทั้งสองคนนะคะน้องขวัญนะครับขอบคุณมากครับติดตามต่อไปหัวใจเถื่อนก็จะเป็นคู่ขวัญที่ยั่งยืนสถานที่ของเราขอบคุณดาดสดารีสอร์ทแล้วก็สาริกาแอดเวนเจอร์พอยท์ด้วยนะครับก็มาเที่ยวกันได้สนุกสนานนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมรายการกันต่อนะครับครับพร้อมนะพร้อมนะปั๊บปั๊บเดินสองเซตจับได้ไหมจับได้ไหมได้ครับได้อันนี้คือเย่เย่ครับหนังมันย่นย่นนะมันย่นนิ่มนิ่มครับเหรอข้างหน้าโอ้นี่เริ่มมีแล้วไปคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตลาดสามชุกสุพรรณบุรีนะครับผมเมื่อตอนต้นรายการนะฮะพี่ดูนะครับพาผมนี่ไปเจอคู่จิ้นพระนางน้องอ๋อมกับน้องขวัญแน่แต่ช่วงท้ายรายการนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับนางเอกที่กำลังมีผลงานละครอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องหางเครื่องน้องกรีนแน่โอ้สวยตัวผอมเต้นหางเครื่องอยู่จะเป็นยังไงนัดไว้ที่ตลาดสามชุกแต่ช่วงนี้ก่อนระหว่างรอนะฮะไม่รู้อยู่ตรงไหนขอไปหาอะไรดื่มเย็นๆร้านนี้ดังมากมาทีไรต้องมาเจอเขาเนี่ยเข้ามาโอ้โหขายเป็นไงบ้างครับแม่โอเคนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ทำไมหน้าตาอ่อนเขาอ่อนลงเราไม่ค่ายอยู่นี่สวัสดีโอ้ไม่เจอนานเลยอะตรงเหมือนเดิมกันเหรอไม่จะทำอะไรกาแฟเย็นกาแฟเย็นโอเคครับผมอันนี้กระป๋องแก้วเกิ้ลนี่ไม่เคยล้างเลยนะครับผมตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่เคยล้างเลยนะครับผมไม่เคยล้างเลยใช่ไหมไม่งั้นไม่100ปีไงโอเคเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าฟรีค่ะฟรีแล้วใช่ค่ะเอาตังค์เถอะไม่ต้องฮะโอ้โหมาก็ดีใจแล้วลูกคิดถึงลูกสาวเนี่ยคิดถึงลูกสาวคิดถึงลูกสาว4ขวบครึ่งแล้ว4ขวบครึ่งแล้วโอ้โหตอนนั้นมายังไม่คลอดเลยไปต่อดีกว่าไปต่อดีกว่าขอบคุณครับมาทีไรก็ต้องมาแวะกินร้านนี้แหละไม่นั่งนะไม่นั่งกินที่นี่ก็เดินอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เคยปิดเลยนะตั้งแต่เปิดตลาดมาตอนนี้ทุกอย่างกลับมามีชีวิตเหมือนเดิมลองชิมรสชาติดูค่ะนี่อันนี้คืออะไรฮะหมูสูตรไหหลำหมูแดดเดียวสูตรไหหลำเดี๋ยวไม่ทำ
ความหวานรสกลมกล่อมนะอร่อยด้วยซื้อเป็นแบบนี้แล้วก็ไปทอดเองใช่ค่ะอ๋อเอาไปทอดเองทอดแล้วก็มีอย่างนี้ขายกิโลเท่าไหร่ฮะกิโล240 240ถ้าเราซื้อลดให้เหลือ140ใช่แล้วครับ240 ลดเหลือเหมือนเดิมเลยอร่อยอร่อยเดี๋ยวต้องแวะมาซื้อนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมาทำอะไรอ่ะมาอ่านรายการไปอ่านรายการเออนี่ตอนนี้ผมนัดน้องกรีนไว้แล้วกะว่าเดี๋ยวพาน้องกรีนเนี่ยไปเที่ยวเล่นไปนอนโรงแรมไฮโซอะไรพวกนี้แล้วก็เลยมาตอนนี้มันคุ้นๆนะไม่ตอนนี้ก็เลยช่วงระหว่างรอน้องกรีนไงก็เลยมาเที่ยวเล่นเดินตลาดแป๊บนึงลองชิมกาแฟร้านนี้ลองชิมแล้วยิ้มร้านนี้อร่อยมากชิมได้นะคะขายมานานแล้วไอ้ย่ะเฮ้ยพี่ก็เล่นหางเครื่องใช่ป่ะเล่นแล้วอุ๊ยเห็นเล่นร้ายอ่ะในเรื่องเนี้ยร้ายมากค่ะร้ายมากค่ะถึงว่าเห็นมีคนอยากตบเลยตบมั้ยอยากตบมั้ยดูเค้าไม่หางเครื่องดูเค้าป่ะเล่นเป็นลิ้นจี่ร้ายเลยฮะเค้าสวยกว่าเค้าใสกว่าเค้าขาวกว่าเค้าเด็กกว่าเราต่างเค้าทุกอย่างเลยฟ้ากับเหลวดำกว่าเหลวกว่านะครับแล้วก็แก่กว่ามือไหนเด็กแล้วเป็นไงสนุกไหมเล่นสนุกสนุกมากเลยแต่ว่าน้องกรีดทีมงานเขาก็บอกว่าเนี่ยให้พี่มานะตรงเนี้ยมาเจอจะมาเจอทีมงานไม่เป็นไรอะเดียวกันหรือเปล่าทำไมเขาหัวหาน้องกรีดไม่เจอพี่ก็ได้นะไม่เป็นไรทำเพลงอยู่บ้างทำอยู่ซิงเกิลเพลงใหม่ชื่ออะไรชื่ออะไรนะร้องเรียนผู้ชายเจ้าชู้แอร้องไงร้องไงรู้นะทำอารูใหญ่ร้องไงแล้วร้องไงตะละตะแต่จริงๆพอคุณชอบเช็ดเราทิ้งเห็นผู้หญิงนั้นเป็นทิชชู่สตรอเบอร์รี่น่าดูอย่างเงี้ยต้องตัดทุกคนเจ้าชู้นี่ใส่ไม่ดีงบมันแน่นอกจี๊ดทุกทีอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยมันเหมือนมีเพลงไหนเพลงรวมอย่างนี้ไอ้ยะเอ้ยเออแล้วมันเป็นเหมือนขโมยขายมันเหมือนเป็นอะไรเอาอําๆเค้านิดหน่อยทุกเพลงก็มีชื่อเพลงเค้าทุกเพลงเอามาร้อยเป็นเรื่องราวผู้ชายเจ้าชู้แอ๋เจ้าชู้เปล่าเจ้าชู้เปล่าไม่ครับผมเป็นคนรักครอบครัวครับผมรักครอบครัวคนอื่นครับผมครับโอ๊ยรักครอบครัวคนอื่นเอ้ยเหมือนพี่เลยแฟนที่บ้านคือของตายผู้ชายทั่วไปคือกําไรชีวิตเออรีสอร์ทอ่ะรีสอร์ทหลังติดเขาเค้าทํารีสอร์ทด้วยนะอ๋อเค้าหลังติดเขาหน้าติดทะเลรีสอร์ทติดแบงค์โอ้โหหมายถึงว่าแบงค์ตั้งอยู่ข้างแบงค์2แบงค์เลยว่าแต่ว่าเนี่ยน้องกรีนเออพี่ก็นัดน้องกรีนไว้เอ้าน้องกรีนไม่มากับพี่กรีนนี่ไงก็พี่กรีนกรีนอ๋อเขียวเหรอภาษาอังกฤษว่าไงกรีนเอ้ากรีนเขียวกรีนอันนี้เขียวกึ่งดำอันนั้นเขียวอันนั้นกรีนสวยโอ้อันมันเหมือนกันไวท์กรีนหนูมองหน้าพี่นานๆหนูจะเห็นความสวยเองเห็นยังเฮ้ยคนอะไรก็ไม่รู้ดำหมดทั้งหน้าเลยยกเว้นมีตรงตาตรงเดียวที่รายการที่นัดพี่ไว้เขาไม่มาแล้วพี่ไปของหนูดีกว่าเฮ้ยงั้นพี่ไปกับทีมงานงั้นพี่ไปกับทีมงานผมเลยถ้าจะไปแทนอะงั้นผมไม่ไปแล้วคนร้องคนร้องเฮ้ยอย่าพังเลยสื่อมาเรียบร้อยแล้วกรีนถ่ายละครอยู่พี่ได้ยินแววๆเขาคุยกันข้างๆพี่ก็เลยมาพี่ยังมีความสุขแต่คุณผู้ชมเขาอาจจะมีความทุกข์ก็ได้เขาอยากดูพี่หรือเปล่าก็ไม่รู้อยากเหรอคุณผู้ชมอยากดูนะเราเห็นสายตาแล้วก็รู้แล้วงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดเดียวมันต้องปรับแผนปรับอะไรล่ะก็ของน้องกรีนอะเราจะไปอันที่ผมคิดไม่ได้แล้วมันต้องปรับไปที่ที่เดี๋ยวไอ้ที่คิดสำหรับน้องกรีนนี่คืออะไรบอกพี่ก่อนพี่จะได้ดูว่ามันเหมาะกับพี่หรือเปล่าคือมันเป็นแบบธรรมดาไปเลยอ่ะสำหรับน้องกรีนอ่ะแต่ถ้าสำหรับพี่นะมันต้องอันนี้เลยนี่มาเร็วนี่ค่อยๆค่อยๆถึงแล้วถึงแล้วเสียงรถโรงแรมนี้รถเข้าเยอะนะสุดยอดนี่นี่แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวขอจินตนาการก่อนเออแต่นี่ไงพาพี่มาครื่องหาที่รู้ที่สุดใช่ไหมพี่ได้กินคนเยอะมากมีหน่อไม้ดอกไม้นานาพันธุ์มีสัตว์มีอะไรเต็มเลยเปิดมาปั๊บประตูห้องกว้างมากเอาละพร้อมแล้วเอาเลยเร็วอาหารไปทางนี้ไปทางนี้ดูเปิดพร้อมนะเปิดเดินสองเต้นปกติทำไมไม่พาพี่ไปกองตะกวดจะคุ้นกว่าใช่ไหมจะคุ้นกว่าเพราะพี่อยู่กองตะกวดตั้งแต่เด็กนี่มันต้องต่างกับน้องกรีนตัวจริงเรามันเขียวไม่ถึงขั้นกรีนเราเอาแค่แย้ก็พอแล้ว
แย่เหรอคุณค่าที่พี่คู่ควรใช่ไหมใช่แล้วขอบคุณมากอันนี้ไม่ได้อยู่ตัวเดียวนะจริงเหรอแล้วไม่ได้มีแบบว่าเนี่ยบ้านนี้เขาเลี้ยงแค่ตัวเดียวเป็นแบบเอามาเลี้ยงแล้วแย่มีความสามารถไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอเป็นทั้งหมู่บ้านเป็นแบบว่าอนุรักษ์กันทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านแย่เลยเหรอครับผมไปดูซิพวกเราจะแย่หรือจะแย่ครับผมไปเลยไหมพี่เขียวไปเลยไปเลยมาท่านนี้ผมนัดกำนันเอาไว้เวลาเดี๋ยวพี่เจอนะพี่ขอกันเลยเพราะเขามีบัตรกำนันกำนันกำนันเฉลียวนี่ไงกำนันเฉลียวกำนันกำนันสวัสดีค่ะกำนันใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมานั่งตรงนี้ทำไมนัดไว้อยู่กำนันกำนันเป็นใครไหนกำนันอ๋อนี่อ๋อมีบ่ายมือเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอายละเกินกำนันนะวันนี้โอ้ยครับนี่สวัสดีค่ะนี่ไงถืออยู่ยังไงยังไงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไหนนั่งนั่งนั่งแต่เกิดมาไม่คุ้นไม่คุ้นไม่คุ้นเหรอกำนันแหมเพิ่งกินตอนเด็กๆอยู่เลยเคยกินไหมแย่ไม่เคยกินผมไม่เคยกินกระปอมกระปอมกระปอมมันโอ้ยยิงมาแล้วขากันจารุณีสุขสวัสดิ์ตอนเด็กเหรอเป็นจารุณีตากแดดใช่ไหมจับได้ไหมจับได้ไหมได้ครับได้ได้อันนี้คือแย่แย่ครับหนังมันย่นย่นนะมันย่นนิ่มนิ่มครับเหรอนิ่มแล้วมันไม่กัดเราเหรอโอ้ไม่กัดก็มันเป็นธรรมชาติเลยจริงเหรออยู่บ้านแต่ถ้าพูดว่าปล่อยนี่ไปไหมมันก็ไปครับไปแต่ว่าก็จับได้ปล่อยก็ไปแต่ไปแล้วกลัวหมาจะมาไปแล้วมันกลับไหมครับเหมือนเมียไปแล้วไม่กลับโอ้ไอตัวนี้มันชื่อซอนเพชรนะเนี่ยตัวนี้ซอนเพชรเหรอคะซอนเพชรแล้วรู้ได้ไงมันเหมือนกันมันเป็นตัวผู้อันนี้ก็ต้องสอนสุพรรณไม่ใช่อันนี้น้องพรน้องพรอันนี้น้องพรอันนี้ตัวเมียเหรอตัวเมียน้องพรน้องพรมันเป็นเพื่อนกันหรือผัวเมียกันคะเนี่ยมันจะอยู่ผู้เมียกันเนี่ยในรูเดียวเหรอมันอยู่คู่กันรูจะคู่กันอ๋อรูคู่กันออกมามันจะมาเจอมาจุ๊บกันเองมาจุ๊บกันแล้วด้านหลักอ่ะมันก็จะมีลูกมีอะไรเหรอในบ้านเนี่ยอุ้ยสังเกตถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะมาเดี๋ยวพี่เฉลียวอยู่ที่นี่มานานเนี่ยโอ้โหอยู่ตั้งแต่เกิดก็ใกล้ๆ50ปีแล้วครับ50ปีเนี่ยมีเจ้าตัวแย้เนี่ยอยู่แล้วมั้ยตะก่อนเนี่ยชาวบ้านเห็นแล้วกวดดักกินกันกินกันส่วนมากจะกินเอาไปทำอาหารยำแย่อะไรเนี่ยเป็นอาหารดีอร่อยทอดกระเทียมลาบยำยำเลยครับแย่แดดเดียวอะไรนะแล้ววันนึงอยู่ๆเราไม่กินแล้วต่อไปก็เห็นเอ๊ะมันผูกพันกับคนเยอะนะมันผูกพันไงตอนแรกสงสารมันหรือยังไงคะก็สงสารมันนั่นแหละเห็นมันเนื้อวันนี้มันวิ่งมาตามหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะมาหาอะไรกินเนี่ยสุดท้ายเรากินข้าวกินอะไรอยู่งี้มันก็มาไงมาครับมันมาข้างๆก่อนทีนี้ชาวบ้านก็ดูเอ๊ะลองโยนเอาข้าวให้มันอะมันก็จะเอ๊ะชักเข้ามาหากินนะเริ่มก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเลี้ยงได้นี่มันผูกพันกับคนได้นี่นะเนี่ยเชื่องได้ทำได้อะไรเงี้ยก็เลยอ่ะอนุรักษ์วัฒนธรรมเพราะว่ามันเป็นสัตว์สวยงามได้เพราะมันก็ดูสวยงามแล้วก็ดูสนิทกับคนด้วยนะครับมันผูกพันดีไม่กลัวเลยไหมอ๋อแล้วก็เลยเริ่มต้นของการเริ่มอนุรักษ์เริ่มทำเป็นหมู่บ้านเลยใช่ไหมอนุรักษ์แย่เลยหมู่บ้านตอนนี้มีกี่หลังคาเรือนที่ทุกหมู่บ้านเนี่ยเป็นร้อยหลังคาเนี่ยแย่ก็จะมีอยู่ประจำทุกบ้านแสดงว่าในเขาเรียกอะไรวัดสุวรรณตะไลเนี่ยนะแถวหมู่บ้านนี้นะไม่มีใครกินแล้วตอนนี้ไม่ให้กินแล้วเพราะว่าท่านนายกอบจใครกินดีดปากเลยนะถ้ากินจะโดนปรับโดนอะไรโดนปรับด้วยเหรอโดนปรับเท่าไหร่โดนปรับเป็นไรก็500บาทถึง 1,000 บาทจะตั้งเกณฑ์ก็ไปเลยว่าถ้าเห็นนะถ้าไม่เห็นก็แล้วไปถ้าไม่เห็นก็แล้วไปฉะนั้นแอบกินตอนตีสามได้ได้มีใครเยอะสุดมีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแย่ที่เยอะเลยครับเดี๋ยวท่านนั้นไปดูได้เลยครับไปดูก็มันจะไม่โดดใช่ป่ะเน้นหน่อยหน้ากำลังเหมือนดาราคนนึงนะใครอ่ะนักคอมบ้านเนี้ยบ้านตรงเนี้ยจะมีแย่เยอะเลยครับสวัสดีค่ะแย่เต็มเลยเหรอฮะเต็มเลยเหรออยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ยไหนบ้างตรงไหนเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างหน้าโอ้นี่เดี๋ยวเริ่มมีแล้วไปมาไปไรแย่ละมาไปไรบ้านเนี่ยบ้านตรงนี้จะมีแย่เยอะเลยครับสวัสดีค่ะแย่เต็มเลยเหรอฮะเต็มเลยเหรออยู่ตรงไหนบ้างคะเนี่ยไหนบ้างตรงไหนเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างหน้าโอ้นี่เริ่มมีแล้วไปเฮ้ยมันเยอะมากเลยนี่เต็มเลยนี่
มันเดี๋ยวมันโอ้โหนี่อยู่เต็มไปหมดเลยฮะเฮ้ยนี่ตัวเล็กตัวเล็กรูทั้งหมดนี่คือรูของแย้เหรอฮะรูแย้นานเลยครับอ๋อคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้มาเดินเหยียบๆเขาเนี่ยเขาสักพักเขาจะโผล่ขึ้นมาโผล่ครับโผล่ครับเดี๋ยวจะโผล่โน่นโน่นโน่นโผล่เลยนี่นี่เนี่ยรูไปเต็มเลยเนี่ยโอ้มันวิ่งไปทั่วเลยเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันอยู่ที่วะนะไหนแต่ที่มันอยู่รูไหนมันจะโอ้โหมันได้ไหมดูเดี๋ยวมันจะอยู่ธรรมชาติน้องพรน้องพรอยู่ไหนน้องพรไปไหนน้องพรน้องพรอ้าวซอนเพชรซอนเพชรซอนเพชรรูไหนจำไม่ได้แล้วบ้านตัวเองซอนเพชรลงผิดรูหรือเปล่าไม่ลงรูน้องพรไปลงรูใครไปลงรูจิ้งหรีดขาวหรือเปล่าเนี่ยบอกเป็นผัวเมียกันมันกำลังจ้องอีกตัวนึงอย่ากูรู้ทันมึงเดี๋ยวนี้เขาโยนอะไรให้อ่ะเดี๋ยวพี่เขาโยนอะไรอ่ะเขาโยนอะไรให้มันกินพึ่งพึ่งพึ่งอ๋อมันชอบกินพึ่งขึ้นมาสังเกตได้มันจะอยู่ท่านี้นะเออแล้วไงมันมาเริ่มมาแล้วพี่ม้อนโยนเข้าไปม้อนโยนเข้าไปยังไงโอ้ยมากินแล้วโอ้ยไม่กินไม่กล้ากินคนมองคนมันเยอะคนเยอะผิวพรรณดีเนาะที่นี่กินน้ำผึ้งเฮ้ยเพียบเลยอ่ะเอ้ยเฮ้ยดูดิเออนั่นมากินแล้วเออไม่กลัวคนกินด้วยอ่ะเนี่ยเฮ้ยเขามั่งเอ้ยอันนี้เอ๊ะไอ้ย่ากินของพี่แล้วโอ้ขับเบลอเลยโอ้นี่เอ้ยกินด้วยเอ้ยเออมันก็เริ่มมาแล้วนั่นโผล่จากรูแล้วเฮ้ยนั่นไงมันโผล่ขึ้นมาเพื่อนได้กินคงแบบเอ้ยมันโผล่ขึ้นมามาแล้วมีสักกี่ตัวเคยนับไหมเคยลองนับอยู่แค่ว่าช่วงบนตำเนียมันจะ 7-80 ตัวอยู่เหรอเฉพาะหมู่ต้นไม้สารพระภูมิเราเนี่ยนะใช่นี่เป็นรูเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นแหละโหมันไม่น่าเชื่อเลยมันเยอะมากแล้วตรงถนนเนี่ยคุณผู้ชมยังมีรูของแย้อยู่เลยอะเยอะมากเลยเออแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาอย่างนี้มันก็โผล่คือตอนไหนมันจะโผล่แล้วตอนไหนมันจะกลับเข้าไปก็ประมาณ3 โมงเช้าจะโผล่9 โมงแล้วก็ประมาณบ่าย3-4 โมงอ๋อเย็นถ้าเกิดว่ามีลูกก็คือว่าเย็นมืดเลยจะรอลูกลูกเที่ยวอ๋อมีผมเห็นมีเด็กน้อยอยู่เต็มเลยอ่ะนั่นแหละถ้าว่ารู้ได้มีลูกก็คือว่าเย็นมืดมีหายไปบ้างไหมคะมีเพราะมันก็เวลานั้นก็จะแยกไปที่อื่นย้ายที่อื่นไปอยู่บ้านอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ปล่อยมันใช่ไหมคะก็ปล่อยก็คือว่าจะไปนั่นก็ไปแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็เราบ้านเลี้ยงอาหารพึ่งจะให้ไว้ให้ไปกินจะได้ไม่ต้องไปที่อื่นถ้าไปที่อื่นก็เข้าไม่ได้ให้แบบนี้มันจะตายหมดเมื่อก่อนทำเป็นส่วนช่วงเนี้ยเรารดน้ำที่ไหนแล้วเราไม่รู้ไปหมดเลยโอ้คือเขาชอบแรงแรงคือเขาไม่ชอบมาชุ่มฉ่ำน้ำชื้นอะไรมาอย่าไม่ชอบรู้ได้ไงว่าทำไมมันต้องกินพึ่งรังพึ่งก็ทีแรกก็ไม่รู้เราก็พึ่งมันมีเยอะไงตีมาก็เลยลองให้กินก็กินชอบกินกว่าผลไม้เมื่อก่อนก็ให้พวกกล้วยพวกมะม่วงสุกอะไรเงี้ยพวกแอปอาหารที่ให้มันทั้งหมดนี่มันชอบกินที่สุดคือพึ่งเหรอคะพึ่งแล้วก็แมลงเม้านี่ชอบมากจริงๆอาหารของมันนะครับคุณผู้ชมก็คือแมลงนะครับแล้วก็คือพืชผักผลไม้นะครับแต่ส่วนมากเขากินพวกแมลงอะไรอย่างนี้ที่ผมเห็นรูหนึ่งที่มันขึ้นมานะครับมีเด็กน้อยมีแย้น้อยเนี่ยอยู่ประมาณ5 ตัวเลยเป็นลูกเลยเพราะว่านั้นมันจะมีรูนึงประมาณ8 ตัว10 ตัวเยอะลูกน้อยเหรอนั่นแหละลูกน้อยเขาเรียกลูกตุ้ยมีร้องเพลงให้มันฟังไหมคะก็ยามว่างก็จะร้องให้ฟังแบบร้องเพลงอะไรมากเฮ้ยจริงมากร้องอะไรร้องอะไรขยับเข้ามาสิกระแซก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 เข้ามาสิพ่อค่ะแย่ไปทั้งหมดเลยนะฮะแล้วหันหลังแม้แต่โยนพึ่งแล้วแย่ก็ไม่หันมาเขาไม่เหลียวหลังกลับครับผมคุณผู้ชมผมเห็นอย่างหนึ่งพอเราเขาเรียกอะไรเราไม่ได้ไปฆ่ามันเราไม่ได้ไปกินมันเนี่ยแย่ตอนนี้มีความสุขมากกลับกันครับเมื่อสัตว์มีความสุขผู้คนที่เป็นคนเลี้ยงดูมันมีความสุขมากกว่าอีกจริงมั้ยจริงครับจริงครับจริงมั้ยมีความสุขมั้ยมีความสุขมั้ยแม่แล้วอะไรเฮ้ยแม่พูดเสียงคล้ายๆแย้เลยแม่บอกว่าอย่างงี้แม่พูดเสียงแย้ได้ด้วยเฮ้ยไม่ได้นี่ต่อไปเราต้องพูดสุพรรณนะเอ้าพูดสุพรรณโอ้ยได้เลยน่ารักจะตายไม่มีปัญหาคุยกับกำนันกับผู้ใหญ่เขาด้วยเนี่ยไหนผู้ใหญ่อันนี้ไม่เห็นมีใครเป็นเด็กเลยมีผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอันนี้ผู้ใหญ่ระหว่างแย้กับเมียผู้ใหญ่รักใครมากกว่ากันรักเมียครับถ้าเมียไม่อยู่สมมติว่าเมียไม่อยู่รักแย้รักแย้ครับ
ายเลือกชายเลือกตอนนี้เริ่มเลือกแย้แล้วคนมาเที่ยวเยอะขึ้นไหมพอเราเป็นอนุรักษ์มาแล้วเนี่ยเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นไหมครับครับแล้วเราได้รายได้อะไรจากที่เวลาคนมาเที่ยวขายของครับขายของครับคนนั่งก็ขายละไอ้เขาเรียกอะไรขายของจำขายน้ำขายอะไรนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับอาหงอาหารโอท็อปครับคนมาเนี่ยหน้าไหนคนเยอะที่สุดหน้าไหนคนเยอะที่สุดไม่ทราบไม่ทราบเนี่ยจะถึงเนี่ยนะครับครับมากสุดคือสงกรานต์ครับครับสงกรานต์นี่คนเยอะสักเท่าไหร่คนเยอะใช่ไหมเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นแย่แย่กินผึ้งจนท้องแตกตายแล้วแย่แย่จะกินไหวเหรอไหวครับเหรอครับตอนนี้อิ่มก็เข้าไปนอนเดี๋ยวออกไม่อย่างวันหยุดวันเดียวอย่างเงี้ยเป็นพันถึงไหมคะเยอะครับเป็นพันถึงไหมน่ารถบัสก็บางทีก็แหละก็แบบว่าเข้ามาทางเขามาเที่ยวสามชุกเสร็จเขาก็เลยมาดูหมู่บ้านแย่บ้านแย่นี่แปลงดีอะไรมาเห็นอย่างงี้อ้าวใช่พอมาถึงก็ไม่ถ่ายรูปกับแย่มาถ่ายรูปกับเจ้าของบ้านแต่คำนี้ตอนนี้หน้ากำนันคล้ายๆแย่ไปทุกวันแล้วนะตอนนี้กินรังผึ้งไหมกินครับนั่นไงนั่นไงยันแย่กินผลไม้กับผึ้งชอบอะไรฮะผึ้งนั่นไงเอ้านี่ติดตามกันหน่อยนะฮะอันนี้ได้ดูกันไหมดูกันไหมหาเครื่องไงลิ้นจี่ค่ะลิ้นจี่ค่ะอุ้ยตายอยากจะตบลิ้นจี่ตบเลย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 เดี๋ยวๆตัวจริงก็ตบไม่ลงไม่เขาบอกตบไม่ลงแต่ทำไงจะกระทืบแทนสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับแล้วรอดูต่อไปมันจะร้ายขึ้นเรื่อยๆอีกลิ้นจี่เนี่ยชอบดูเขาเต้นคุณเต้นอะไรคุณเต้นอะไรดนตรีนั่นคือชีวิตจังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไปแสงสีที่สวยสดใสนั่นเป็นจิตใจที่สดใสเสรีสนุกสนานมากนะขอบคุณพวกเราด้วยนะครับพวกเรานี่ก็เป็นชาววัดเด่นสุวรรณตะไลนะครับผมก็สนุกสนานมากมีความสุขมากนะผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมีคนกลุ่มหนึ่งอนุรักษ์แย่สิ่งที่เรากินเป็นอาหารแล้ววันหนึ่งโดดขึ้นมากินมาอะไรมันชื่นใจเนาะมีความสุขมากเลยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาติดตามกันใหม่นะครับกับรายการที่นี่หมอชิดนะครับทุกวันอาทิตย์ครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วค่ะบ๊ายบายมาเที่ยวหมู่บ้านแย่น้อยใจตัวเองเหลืออันหนาตกเป็นฐานความรักมันหนักสมองตรงลุ่มรักพ่อคุณน้ำตาดองเพลงใหม่มีละแอะก็แล้วก็แต่จริงจริงเฮ้ยคุณชอบเดี๋ยวแย่หายหมดเลยว่ะใครๆเขาก็ถอดขนตากันไม่เอาหนูไม่ถอดเอากล้องออกก่อนแล้วเดี๋ยวหนูค่อยถอดจริงๆเลิกแล้วไม่เลิกแล้วแค่นี้ก็นี่ไงมันไปแนงๆอยู่เนี่ยเอากล้องลงถ่ายไม่ได้เออถ่ายไม่ได้ขออายเขินไม่ถอดมาก็ไม่มีอะไรเนี่ยเออก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรไม่กล้องอะอะไรไม่ได้ถ่ายไม่เป็นไรหรอกมันกล้องไกลมองไม่เห็นหรอกยังไงก็เข้ามาใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่มาดูใกล้ๆนี่มากล้องมันไกลใช่ไหม